สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำพูดเวียสุกรวัฒน์อ้อนภรรยาหนักมากเป็นใครก็หลงแหละอย่าว่าแต่พี่เวียกับวิกกี้จะตื่นเต้นเลยครับตอนนี้แฟนคลับก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวเหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกรวัฒน์ขนาดรถที่เตรียมเข้าพิธีแต่งงานกับวิกกี้หรือพี่มนยาเวทปรวัฒน์ภรรยาสาวนอกวงการในวันที่17 กรกฎาคม 65นี้ณโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพแต่ก่อนที่จะลั่นระฆังวิวาอย่างเป็นทางการหนุ่มเวียก็ขอมีโมเมนต์หวานๆกับวิกกี้ภรรยาล่าสุดในช่อง YouTube ของณัฐอติรุธน้องชายสุดซีของหนุ่มเวียก็ได้ลงคลิปหวานๆของเวียวิกกี้เผยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติและความสุขที่ทำเอาแฟนๆที่ได้ชมคลิปดังกล่าวถึงกับแฮปปี้ไปตามๆกันโดยที่ทำเอาแฟนๆฮือฮาอย่างมากคงต้องยกให้กับคำหวานหวานลูกอ้อนของเวียที่ในขณะที่พาวิกกี้ภรรยาและนัทอติรุธน้องชายสุดซีเดินเลือกดูต้นไม้ที่นครนายกอยู่ดีๆแต่ในขณะจังหวะที่หนุ่มเวียกับหนุ่มนัทอยู่กัน2คนนั้นหนุ่มเวียก็ได้เอ่ยปากถามหนุ่มนัทว่านัทรู้หรือเปล่าเลือกต้นไม้แบบไหนที่มีความสุขซึ่งด้านหนุ่มนัทอติรุธก็ตอบหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ว่าแบบไหนพี่ก่อนที่หนุ่มเวียจะพูดต่อว่าแบบที่ภรรยาชอบงานนี้ทำเอาหนุ่มนัทถึงกับหลุดปากก่อนทั้งคู่จะหัวเราะแบบเขินๆเล่นปล่อยประโยคเด็ดออนวิกกี้ภรรยาแบบนี้รู้เลยเตรียมเข้าสมาคมกลัวภรรยาอย่างแน่นอนใช่ไหมคำก็ภรรยา2คำก็ภรรยาหวานจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ